สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะดีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีแด่พี่น้องที่ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบเจอกันกับเรื่องราวที่จะทำให้ชีวิตเราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอันอิสลามแล้วก็ทำให้ชีวิตเราได้อยู่บนดุนยาแบบไม่ขาดทุนอยู่บนดุนยาแบบสง่างามตามอิสลามนะครับไม่ได้สง่างามตามสายตาของมนุษย์ที่จะต้องมีทุกอย่างบนดุนยาแต่อยู่แล้วอัลลอฮ์รักนะครับอยู่ดุนยาแล้วอัลลอฮ์รักอยู่ดุนยาแล้วอัลลอฮ์เมตตาอยู่ดุนยาแล้วอัลลอฮ์พอใจนั่นคือเป้าหมายของชีวิตเรานะครับให้เรารวยขนาดไหนให้เราเก่งขนาดไหนนะครับคนรักมากขนาดไหนแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราถามว่าจะอยู่ดุนยาทำไมนะครับเราจะอยู่ดุนยาทำไมเพราะคนที่สร้างเราไม่รักเราให้คนบนโลกใบนี้รักเราผมก็ถือว่าเราก็ถือว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายของชีวิตเราเหมือนกับคนที่คนทั้งสังคมรักแต่คนในบ้านไม่รักพ่อแม่ไม่รักถามว่าเราไม่ต้องการเพราะเราต้องการคนที่รักเราเข้าใจเรามากที่สุดก็คือคนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดและใครครับที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดบนโลกใบนี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่เราหนีพระองค์ไม่พ้นเราหนีอัลลอฮ์ไม่พ้นอยู่แล้วนะครับจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลกใบนี้จะตายไปเป็นผงธุลีขนาดไหนเราก็หนีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พ้นฉะนั้นทำยังไงเมื่อเราหนีไม่พ้นนะครับเราก็ต้องทำให้อัลลอฮ์พอใจจะดีกว่าไหมดีกว่าทำให้อัลลอฮ์เกลียดทำให้อัลลอฮ์โกรธหรือไปเจอหน้ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในสภาพที่พระองค์พร้อมที่จะเตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับเราเราจึงหาวิธีการมนุษย์จึงหาวิธีการนะครับมุมินจึงหาวิธีการมากมายเพื่อทำให้ตนเองได้เป็นเบาที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเป็นเบาที่อัลลอฮฺรักเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จเฉพาะดุนยาแต่เราจะต้องประสบความสำเร็จในการไปพบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั่นคือความสำเร็จที่ดุนยาทั้งใบโลกทั้งใบแลกอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือไม่มีน้ำหนักไม่มีค่าอะไรเลยกับเราถ้าเราจะเทียบถึงความยิ่งใหญ่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์จะให้กับเราในวันที่เราไปพบเจอกับพระองค์ความมหัศจรรย์หนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเรานะครับเป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งอีกหลายๆช่องทางและเป็นช่องทางที่สะดวกสบายง่ายสำหรับพวกเราในการที่จะเก็บมันไปเป็นตาช่างความดีของเราก็คือการให้เราได้รู้จักการกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ในชีวิตของเรานะครับมากกว่าปกติหรือดีขึ้นกว่าเก่าเราคุยถึงผลของมันมาหลายหะดีษด้วยกันว่าผลของมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยกับการสัญญากับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการสัญญาของท่านนบีไม่ได้เหมือนการสัญญาของมนุษย์คนอื่นเพราะนั่นหมายถึงสัญญาของท่านนบีได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้และถ้าเราได้ทำอย่างที่ท่านนบีบอกนะครับได้ลองฝึกทำได้ลองทำเมื่อไหร่แน่นอนผลของมันจะต้องเป็นจริงเพราะ
อินนะวะดัลลอฮิฮักเพราะสัญญาของอัลลอฮ์สัตย์จริงเสมอนะครับแล้วก็มีผลตามนั้นตลอดเวลาอัลลอฮ์ไม่ได้เคยโกหกไม่ได้เคยบิดพิ้วสัญญาของพระองค์เราจึงมาพูดกันว่าอิสติกฟาร์มีความหมายกับชีวิตของมุมินอย่างไรนะครับในหลายๆประเด็นด้วยกันหะดีษบทหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นหะดีษบทที่5นะครับที่พูดถึงคนที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เพียงกล่าวคำสั้นๆนี้ก็คืออัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยความรู้สึกนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั้นที่มันยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นยังไงท่านบิลาลอิบนุยะซาร์นะครับอิบนุเซดมาลานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานนะครับแล้วก็ทุกหะดีษที่ผมหยิบยกขึ้นมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงคนรายงานนะครับแต่ตรวจสอบสถานะเรียบร้อยนะครับว่าเป็นหะดีษที่ถูกต้องเป็นหะดีษที่นักวิชาการยอมรับว่าไม่มีข้อบกพร่องในตัวบทของหะดีษทั้งสายรายงานแล้วก็คำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนี้นะครับท่านบิลาลได้กล่าวว่าซะมิอตุอาบีฉันได้ยินพ่อของฉันนะครับฉันได้ยินพ่อของฉันซะมิอตุอาบีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากคำขึ้นต้นของหะดีษเป็นความสวยงามของหะดีษนั่นก็คือว่าศาสนาเนี่ยนะครับถ้าคนที่สอนศาสนาหรือคนที่บอกข่าวศาสนาเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวเมื่อไหร่ความดีมันจะทวีคูณฉะนั้นพ่อมีโอกาสสอนลูกนะครับพยายามสอนเรื่องศาสนาด้วยอย่าสอนเฉพาะเรื่องดุนยาขับรถเป็นนะครับค้าขายเป็นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องดุนยาแต่เรื่องศาสนาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นผลบุญที่ช่วยเราช่วยเหลือพ่อเราด้วยนะครับช่วยเหลือลูกเราแล้วก็ตัวเราด้วยในวันกิยามะห์นะครับท่านเล่าว่าซะมิอตุอบีฉันได้ยินท่านพ่อของฉันบอกว่าอะไรครับยูฮัดดีซูนีฮิอันยัดดีซึ่งพ่อเองก็ได้ยินคำพูดเหล่านี้หรือหะดีษเหล่านี้มาจากปู่ของพ่ออีกทีหนึ่งฉะนั้นเรื่องราวที่เป็นศาสนานะครับพยายามบอกลูกบอกหลานให้ได้มากที่สุดนะครับในสิ่งที่เรามีความรู้อยู่มันก็จะเป็นผลบุญโดยที่ปู่ได้เล่าว่าอันนะฮูซะมิอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปู่เคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ได้พูดเอาไว้บอกว่ามันก็ล่ะใครก็ตามที่กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์นะครับอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลฮินะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถนำมากล่าวได้นำมาใช้ได้ฉะนั้นเวลากล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์มันมีหลายรูปแบบฉะนั้นพี่น้องก็พยายามจดจำรูปแบบหลากหลายเอาไว้นะครับแต่ถ้าจำไม่ได้ก็แค่สั้นๆอัสตักฟิรุลลอฮ์โดยหะดีษบทนี้บอกว่าใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้นะครับว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผู้ที่พระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และเป็นผู้ที่ไฮยุนแปลว่ามีชีวิตตลอดกาลอัลกอยูมนะครับตลอดกาลวะอะตูบุอิไลฮิและขอตาวบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามประโยคนี้นะครับผลที่ได้จากการกล่าวคืออะไรกอฟารัลลอฮุละฮูอัลลอฮ์จะอภัยบาปของเขาคนนั้นบาปมีมากมายนะครับบนดุนยาบางคนอาจจะเข้าใจว่าบาปเล็กๆน้อยๆหรือเปล่ากับคำนี้นะครับอาจจะแค่ตื่นละหมาดซ้ายอาจจะแค่งานเบาๆบาปเบาๆแต่ในหะดีษทิ้งท้ายบอกว่าวะอิงกานะฟัตรอมินัซซะฟีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่หนีจากสงครามศาสนานะครับคนที่หนีจากสงครามหรือหนีทัพนะครับหมายถึงระหว่างการต่อสู้ระหว่างมุสลิมกับกาเฟรเนี่ยถ้าวันไหนที่มุสลิมหนีทัพไม่ยอมไปต่อสู้เนี่ยบาปถือว่าหนักเป็นบาปใหญ่แต่ในหะดีษบทนี้บอกว่าถึงแม้ว่า
การที่เขาจะหนีทัพนะครับไม่ไปต่อสู้เนี่ยถึงแม้จะเป็นบาปใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่เขากล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลค์แค่นี้เองนี่คือผลนะครับฉะนั้นอย่าดูถูกคำนี้อย่าดูถูกประโยคนี้ว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์มันไม่ได้เพิ่มความดีอะไรมากมายแต่มันกลับเพิ่มความดีด้วยกับการยืนยันการันตีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสจดจำแล้วก็ได้กล่าวนะครับเป็นชีวิตของเราหะดีษต่อมาครับจากท่านชัดดาดอิบนุโอสนะครับได้เล่าว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับมีหลายสำนวนอย่างที่เราเคยบอกไปแล้ว 3-4 สำนวนแล้วนะครับวันนี้มีอีกสำนวนหนึ่งที่หะดีษเล่าว่าไซดุนอิสติกฟาร์การกล่าวอิสติกฟาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถือว่ามีผลกับผลบุญของเรามากที่สุดก็คืออะไรครับการที่เรากล่าวกันว่าดูอายามเช้าที่เรากล่าวอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะฮดิกะวะดิกะมัสตะตะตุก็คือดูอาที่เราอ่านกันไซดุนอิสติกฟาร์เนี่ยพี่น้องถามว่าแล้วจะอ่านยังไงก็แนะนำกับพี่น้องอย่างนี้ว่าดุอาเหล่านี้นะครับดุอาที่เรียกว่าดุอาไซดุนอิสติกฟาร์พี่น้องก็อ่านยามเช้ากับยามเย็นเพราะมันเป็นดุอาที่อาจจะยาวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นพี่น้องก็เอาสำนวนอื่นมาอ่านมากล่าวเช่นอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลดีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลก็เอามาได้หลายสำนวนมาอ่านในแต่ละวันนะครับฉะนั้นนบีจึงพูดถึงหะดีษบทนี้ว่าเป็นไซดุนอิสติกฟาร์ใครก็ตามที่กล่าวดุอาต้นนี้นะครับใครก็ตามที่กล่าวดุอาต้นนี้ก็ละฮะหมายถึงหะดีษเน้นบอกว่าอะไรครับใครก็ตามที่อ่านดุอาต้นนี้นะครับที่เราเรียกว่าไซดุนอิสติกฟาร์เนี่ยนะครับยามเช้ากับยามเย็นนะฟาอินนะครับในหะดีษบอกว่าอะไรครับฟาอินกอละนะฟาอินกอละใครก็ตามที่กล่าวดุอาต้นนี้นะครับในยามเช้ามาถึงเช้าขึ้นมานะครับมีเวลาเราก็อ่านดุอาต้นนี้นะครับหรือฝึกลูกเราฝึกภรรยาเราฝึกตัวเราให้อ่านทุกเช้าเนี่ยกอละฮาบะดามายุสเบียมูกินันบิฮากล่าวด้วยกับความมั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะครับว่าความผิดของเราเนี่ยเราหลวมตัวทำเราผิดพลาดไปเนี่ยกล่าวนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตกานามินอะห์ลินญันนะในหะดีษการันตีบอกว่าอะไรครับว่าเขาจะกลายเป็นชาวสวรรค์ด้วยกับการกล่าวดุอาไซดุนอิสติกฟาร์วะอินกอละฮาและใครก็ตามที่กล่าวบะดามายุมซีหลังจากเย็นหรือยามเย็นหลังจากดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นก็กล่าวดวงอาทิตย์ตกก็กล่าวคือยามเช้ากับยามเย็นกล่าวด้วยกับความมุ่งมั่นด้วยกับความตั้งใจเนี่ยนะครับแล้วเขาเกิดตายกานามินอะห์ลินญันนะเขาก็จะกลายเป็นชาวสวรรค์นะครับก็จะกลายเป็นการชาวสวรรค์ฉะนั้นโอกาสเรากล่าวแค่เพียง2ครั้งนั่นเองไม่ได้มากมายนะครับกล่าวยาวเช้ากับยามเย็นแต่ผลของมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับเขาจะกลายเป็นชาวสวรรค์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษที่รายงานนะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรานะครับกำลังบอกถึงผลที่จะได้รับจากการกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์จากมหัศจรรย์ที่เราพบในแค่เพียงประโยคสั้นๆเท่านั้นเองท่านฮาฟิรนะครับอิบนุฮะญัรได้อธิบายหะดีษบทนี้บอกว่าอะไรครับดุอาหะดีษบทนี้เป็นดุอาที่รวบรวมความหมายทั้งหมดนะครับในชีวิตเราที่เราอาจจะทำความผิดด้านหนึ่งด้านใดในชีวิตของเรานะครับฉะนั้นถือว่าเป็นอิสมุนไซยิดมันจึงเป็นดุอาที่ดีที่สุดแล้วก็มีความสมบูรณ์มากที่สุดในการขอดุอานะครับเฉพาะมันรวมแง่มุมของชีวิตเราตลอดเวลาว่าเราก็ต้องผ่านทุกเรื่องในดุนยาแบบนี้แหละนะครับเช่นเดียวกันท่านอิบนุอบีฮุมรอห์ได้บอกว่าอะไรครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ความหมายของมันนั้นถือว่าบะดีอะหมายถึงความหมายที่ครอบคลุมที่กินใจนะครับ
ในความหมายของดุอาต้นนี้และทั้งสำนวนของหะดีษภาษาก็สวยงามด้วยเช่นกันซึ่งเขาจึงตั้งชื่อดุอาบทนี้ว่าเป็นไซยิดุลอิสติกฟาร์เป็นดุอาที่ดีที่สุดในการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงเห็นนักวิชาการมากมายที่พูดถึงความสวยงามของดุอาต้นนี้เพื่อให้เราได้กล่าวหะดีษที่7ครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านซาวบานบอกว่าการนบีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดาอินซอรอฟะเมื่อท่านเสร็จสิ้นเมื่อท่านหันหน้าออกจากการละหมาดก็หมายถึงเมื่อท่านละหมาดให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยอิสตักฟะรอซาลาซันท่านนบีจะกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งด้วยกันวะกอละพอกล่าวเสร็จท่านนบีก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตายาดันจาลาลิวัลอิกรอมนี่ก็คือช่วงเวลาที่เราสามารถกล่าวได้นะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราให้สลามเรียบร้อยแล้วถ้าหญิงอาชะนะครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องของดุอาบทนี้บอกว่าอะไรครับกอลัตนางกล่าวว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกซิรุอัยยะกูละกอบละเมาติฮีก่อนท่านนบีจะจากดุนยาไปนะครับก่อนจะตายเนี่ยท่านหญิงอาชาบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีกล่าวคำพูดนี้บ่อยครั้งมากที่สุดช่วงเวลาที่ท่านนบีเจ็บป่วยช่วงเวลาที่วิญญาณจะออกจากร่างนบีจะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮิประโยคนี้นะครับจริงๆถ้าเราได้เก็บมันเอาไว้แล้ววันที่เราเจ็บป่วยวันที่เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นคนรอบข้างอาจจะไม่รู้ว่าเราหนักขนาดไหนนะครับถึงแม้ว่าคนเฝ้าคนอะไรก็ตามจะไม่รู้ว่าเราจะหนักขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่เรารู้ตัวเราเองสิ่งที่เราทำได้นะครับนอกจากการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เราก็ควรจะกล่าวดุอาต้นนี้นะครับให้มากๆซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเพราะเป็นคำกล่าวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้ท่านหญิงอาอิชะได้ยินก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตและเป็นคำพูดที่บ่อยมากนะครับบ่อยมากนั่นหมายถึงความสำคัญของมันต้องยิ่งใหญ่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงท่านอานัสได้เล่าอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอย่างไรครับบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้พูดกับมนุษย์นะครับกับลูกหลานของท่านนบีอาดัมบอกว่าอะไรครับมาดะเอาตานียับนุอาดัมอินนะกะมาดะเอาตานีวะรอเจ้าตานีกอฟัรตุละกะอัลามะกานาฟีกะวะลาอุบาลีนะครับอัลลอฮ์พูดถึงเบาหรือพวกเรานะครับว่าใครก็ตามที่ไม่ขอดุอาต่อฉันไม่ขออิสติกฟาร์ต่อฉันไม่หวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันก็ไม่สนใจเบาคนนั้นนะใครที่ไม่สนใจอัลลอฮ์ไม่ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยนะครับไม่หวังขอความหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าเบาคนนั้นสถานะของเขาฉันก็ไม่สนใจเขาแต่ทำไมยังรวยแต่ทำไมยังมีกินแต่ทำไมบ้านช่องใหญ่โตอัลลอฮ์ให้เนื่องจากว่าอัลลอฮ์เป็นรับเป็นพระเจ้าแต่ให้ด้วยกับความไม่เมตตาให้ด้วยกับความไม่สงสารให้ด้วยกับอะไรครับให้ด้วยกับความรังเกียจมันต่างกันพี่น้องฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่สนใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ยังให้มีกินอยู่ยังให้มีบ้านช่องให้มีเงินทองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่สนใจกับเขาหรอกกับการที่เขาไม่ขอดุอาต่อฉันไม่ขออิสติกฟาร์ต่อฉันยับนูอาดัมลาบาลักตะดุนูบะกะอานานิสมะโอ้บ่าวของฉันรู้ไปถือว่าถึงแม้ว่าท่านจะทำความชั่วเต็มท้องฟ้าความผิดของท่านจะมีเต็มท้องฟ้าก็ตามนะครับเพียงแต่ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์กับอัสตักฟิรุลลอฮ์เมื่อไหร่ฉันจะอภัยโทษต่อท่านและฉันจะไม่สนใจในบาป ที่ท่านเคยทำมานะฮะฉะนั้นนี่คือผลของการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นทุกครั้งที่เราขอต่ออภัยโทษจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะไม่เคยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่เคยขออะไรต่ออัลลอฮ์เลยแต่วันหนึ่งเรากล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์เมื่อไหร่กลับตะละปัดกลายเป็นตาช่างความดีที่อัลลอฮ์พร้อมที่จะตอบรับ
สิ่งที่เราขอทันทีครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม